ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสถิติในปีพ.ศ. 2562พบว่าคนพิการในวัยทำงานที่สามารถประกอบอาชีพได้แต่ยังไม่มีอาชีพเพราะขาดโอกาสหรือช่องทางในการทำมาหากินมีจำนวนกว่า 150,000 คนด้วยเหตุนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพคนพิการที่มีศักยภาพและความพยายามในการประกอบอาชีพโดยการสร้างโอกาสเปิดพื้นที่แสดงทักษะด้านอาชีพของคนพิการให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เพื่อให้พวกเขาได้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวหากคนพิการมีความสามารถแต่ไม่ถูกนำออกมาใช้ก็เท่ากับว่าทักษะที่มีอยู่นั้นสูญเปล่าค่ะแต่หากพวกเราช่วยเหลือให้การสนับสนุนส่งเสริมให้คนพิการได้แสดงศักยภาพของตนเองเชื่อเลยค่ะว่าความสามารถของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยอีกด้วยค่ะเราก็ต้องแยกประเภทด้วยว่าคนพิการประเภทไหนๆเนี่ยเหมาะสมกับอาชีพอะไรแล้วก็เลือกอันนั้นเนี่ยป้อนเขานะคะเราก็จะนำเขาไปฝึกทำอาหารบ้างทำตัดเย็บเสื้อผ้าบ้างดัดแปลงเสื้อผ้าที่อาจจะคับไปหลวมไปหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยก็หัดให้เขาบางครั้งเรายังหัดให้เขาทำผ้าจากวัสดุต่างๆนะคะหรือเศษผ้าเนี่ยมาทำเป็นกระเป๋าในทรงต่างๆเราพยายามเน้นตรงนี้นะคะว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้มีความด้อยไปจากพวกเราที่เป็นปุถุชนธรรมดานะคะเขามีชีวิตจิตใจมีความต้องการนะคะมีความเป็นมนุษย์มีศักดิ์ศรีเหมือนกับพวกเราเพราะนั้นเขาก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นนะคะในผลงานของเขาที่เราเนี่ยชื่นชมโดยที่เราไม่ได้ใช้คำว่าเราสงสารเขาเราเวทนาเขาเราเห็นผลงานของเขาแล้วเนี่ยแต่ละชิ้นของคนพิการเนี่ยนะคะคนธรรมดาอย่างเราบางครั้งเรายังทำไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อเราได้รับโครงการตลาดการกุศลมาแล้วเนี่ยเราจัดมหากรรมอาชีพของคนพิการเราเชิญคนพิการจากทั่วทุกภูมิภาคนะคะมาจัดบูธโชว์ผลงานของแต่ละกลุ่มเรียกมหากรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการเป็นที่น่ายินดีที่ว่าเขาได้มาพบปะสังสรรค์กันในงานนั้นก็จากเงินของการสนับสนุนของโครงการตลาดการกุศลนะคะทำให้เรามีแรงมีกำลังที่จะจัดงานเพื่อคนพิการเพิ่มขึ้นอีกงานหนึ่งค่ะการปีกับไม้อยากอากาศสาค่ะคือได้ฝึกสมาธิของเองค่ะและการตั้งใจของเราค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะเพื่อที่ตัวเราจะได้ไม่ว่างเปล่าค่ะคือได้ใช้เงินของเองทั้งนั้นแล้วก็ได้ใช้เงินเพื่อนด้วยค่ะแล้วก็ครอบครัวชิดน้อยค่ะที่นี่มีการฝึกอบรมวิชาชีพนะคะด้านการตัดเย็บกระดาษสาแล้วก็วัสดุใช้ต่างๆค่ะจากที่ทำงานค่ะด้วยฝีมือของเราเองค่ะการทำให้คนพิการได้เห็นถึงศักยภาพของตนเองคือการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตทำให้พวกเขามีความเชื่อมั่นในตนเองและเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไม่ย่อท้อค่ะแล้วกลับมาพบกับ5นาทีมีสาระกับสภาสังคมสงเคราะห์ได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะรู้หรือไม่ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปให้รับคนพิการที่สามารถทำงานได้1คนหากมีลูกจ้างเกิน150คนสามารถรับคนพิการทำงานเพิ่มได้อีก1คนและหากไม่รับคนพิการเข้าทำงานต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปีแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือติดต่อสอบถามสายด่วนคนพิการ1479ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์